เรื่องแบบ fraction โอเคไหม decimal โอเคไหมจบปัญหาเข้าใจมากน้อยขนาดไหนนะคะคือตัวนี้จะมีอยู่50ข้อให้หนูทำเท่าที่ทำได้โอเคไหมไม่ต้องทำทุกข้อก็ได้โอเคไหมคะคือเนี่ยเดี๋ยวนะคลาสเราตอนนี้มันจะเป็นแค่ค่า placement ใช่ไหมยังไม่ได้เริ่มเรียนหนูจะเริ่มเรียน chapter 1ตอนบ่าย2ครึ่งถูกไหมคะหนูมี2คาบใช่ค่ะอถ่ะึง4 โมงเย็นใช่ค่ะอ่ะโอเคอันนี้เดี๋ยวมันจะหมดเซสชันที่ชั่วโมงเอ้ย12.30ตรงนี้จะยังไม่นับชั่วโมงแต่ว่าให้ใน1ชั่วโมงเนี่ยเพราะนี่มันจะ11.30ใช่ป่ะใน1ชคั่ว่ะโมงให้หนูทําให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้โกอ็เคคือไหทมำลงในกระดาษที่ปริ้นมาใช่ไหมคะทําในไม่ชุดนี้หนูไม่มีในที่ปริ้นนะให้หนูดูจากในนี้เลยอะค่ะอ๋อเก็บคไห่มะแต่เดี๋ยวพี่จะให้เมาส์หนูขยับได้นะคะของจริงอ่ะมันจะ90 นาทีคือชั่วโมงครึ่งแต่ว่าชั่วเดโีม๋ยวงจ้ะแล้วสอบอันนี้ใช้เครื่องคิดเลขได้ตามปกไดติ้ใช่ไไดหม้คะได้ปกติเลยค่ะโอเคอ่าเดี๋ยวพี่จะให้เมาส์ของหนูคือหนูพูดดิไมค์มันที่ไหนค่ะฮัลโหลอ่าโอเคอันนี้คือตัวในคอมอ่ะขยับเขาขยับเมาส์เร็วโอเคได้ค่ะค่ะหนูดูข้างล่างที่มันจะมีลูกศรเป็นแบบสองหัวซ้ายขวาเห็นไหมล่างเห็นล่าคง่ะอ่ะกดตัวนั้นแล้วมันจะขยายโอเคแล้วไปกดดูที่รูปมือค่ะเอาเมาส์ไปด้านขวามันจะมี Tools Box ขึ้นอันบนสุดกดแล้วมันจะมีค่ระูปมือเห็นป่ะเห็นค่ะรูปมือมันจะ drag ขึ้น drag โอเคเห็นไหมโอเคโอเคนะคะอันนี้นะให้จดใส่กระดาษก็ได้อย่างเช่น1ตอบอะไร2ตอบ B 3ตอบ C อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ไวด้ก็ค่ะเสร็จแล้วหนูส่งเข้าไปใน LINE โอเคไหมคะแล้วเดี๋ยวพี่ที่ออฟฟิศเขาจะเช็คคำตอบให้แล้วก็เดี๋ยวคะแนนคือมันเต็ม50 ข้อใช่ป่ะได้กี่คะแนนอ่ะเดี๋ยวพี่แจ้งหนูช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงบ่ายเราจะเริ่มเรียน Chapter 1กับ2กันโอเคได้ค่ะหนูปริ้นมายังไอ้ชุดนั้นอะปิ้นมาค่ะปิ้นมาทั้งหมดเลยโอเคไม่เป็นไรแต่เราจะใช้แค่11 ข้อโอเคค่ะเดี๋ยวอันนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ส่งเข้าไปในไลน์นะแล้วก็ได้ค่ะตัวเนี้ยเราคาบแรกเราจะไม่ได้คุยกันแล้วหนูจะวางจากมือถือก็ได้ใช้จากในคอมก็ได้ได้ค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวพี่จะปิดไมค์ปิดกล้องหนูจะได้ไม่เสียสมาธิโอเคไดเน้าะค่ะจ้าเดี๋ยวมีอะไรก็ทักไลน์หรือในแชทมาก็ได้ค่ะมันถึงพี่ไอดยู่้แล้วค่ะโอเคจ้าเดี๋ยวเจอกันค่ะค่ะ Okay. นี่ตรงนี้ You are now muted. ตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับโบฮัลโหลอีกข้อหนึ่งค่ะโอเคครับเสร็จแล้วแล้วค่ะโอเคดูกันโอเค gas is moved maintain gas is stored ไม่ใช่ is storage นะลูกข้อ4อ่ะต้องเป็น maintain gas นะครับ is นะครับผม is stored โอเคไหมอืม
โอเคคราวนี้นะครับเรามีตรงนี้แล้วใช่ไหมเราก็จะต้องมาฝึกเขียน task 1กันนะฮะให้มัน make sense ที่สุดโอเคแล้วก็ task 1เราก็เรียนกันไปแล้วว่าในที่นี้เนี่ยก็คือเราก็ต้องเริ่มจาก process ใช่ไหม process แล้วก็มี active passive โอเคเดี๋ยวพี่จะส่งแพทให้นะครับเช้านี้เราจะฝึกเขียนในนี้ด้วยกันไม่เป็นไรโอเคของบูมีไอเอลไปแล้วอ่ะไม่เป็นไรก็ใช้อันนี้แหละใช้อันเดิมโอเคอันนี้แพดงานอันเดิมของลูกนะคะหนูกดอันนี้ใช่ไหมมันก็จะลิงก์เข้าไปแล้วเดี๋ยวเราเลื่อนลงไปข้างล่างนะครับโอเคปะอยู่ในกล่องแชทแล้วครับลิงก์ห้องเช้านี้เราจะฝึกอันนี้กันโอเคเข้ามาละตรงนี้นะครับน้องมีเห็นไหมจากไอ้9อันนั้นนี้ใช่ไหมที่เราฝึกกันใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะเขียนอินโทรดักชันให้เราก่อนเห็นทุกอย่างชัดเรียบร้อยเนาะโอเคไหมอ่ะโบลองเขียนฮัลโหลไหมพี่สิพี่ไลน์9596ก็ได้ไหมพี่พิมพ์แล้วอ่ะมันจะได้รู้ว่ามันเรียลไทม์โอเคเคลียร์เรียบร้อยมาเดี๋ยวพี่จะเขียนอินโทรดักชันให้ก่อนอินโทรดักชันของอันนี้นะครับอย่างที่พี่เคยสอนไปมันจะต้องโฟกัสอินเทอร์มสมบอกว่าไดอะแกรมเนี่ยมีวัตถุประสงค์อะไรเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกก่อนว่า the diagram นะครับ นะฮะ illustrates the เนี่ยใช้เหมือนเดิมนะ the process of นะครับ domestic นะฮะ electricalpower generation rear นะครับผม disposable phase เอ้ย disposable waste นะครับผม for a given household นะครับ the process takes several stepsWhere the นะครับ waste disposal is converted into fuel for the electrical generator นะครับผม as followings โอเคไหมเนี่ยนี่คือการขึ้น introduction โอเคไหมลูกเก็ตเนาะ next step ในที่นี้เราจะต้องทำยังไงใช่ไหมเราก็ต้องบอกไปอย่างแรกเลยก็คือ first นะครับก็ขึ้นนะครับ paragraph ต่อไปเลย first โอเคครับ first นะครับ the foods นะครับ waste and compostare นะครับผม gather เก็บมานะครับ and fill into นะครับผม a steel tank นะครับ into a steel tank นะครับผม approximately 3/4